สอนซูมวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือด้วยแอปแคปคัทเพิ่มลูกเล่นให้กับวิดีโอให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปให้น่าสนใจมากขึ้นมาดูตัวอย่างกันค่ะสวัสดีค่ะในทูมิทูค่ะ คลิปนี้นะคะคูนหยก็จะมาสอนการซูมวิดีโอค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าบางทีคลิปวิดีโอของเรามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือความตื่นเต้นหรือความน่าสนใจนั่นเองค่ะบางทีนะคะเราถ่ายคลิปยาวๆ ไปแบบนี้เนาะแน่นอนว่าอาจจะทําให้คนดูเนี่ยปิดคลิปไปก่อนนะคะหรือว่าเบื่อคลิปวิดีโอของเราค่ะดังนั้นนี่ก็คือเทคนิคการซูมวิดีโอนะคะที่สามารถนําไปปรับใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการซูมหน้าของเราเองนะคะเวลาทําหน้าแบบตกใจ หรือว่าทำหน้าว้าวทำหน้าตื่นเต้นนะคะรวมไปถึงค่ะการซูมนะคะสิ่งที่เราอยากให้เด่นให้สำคัญในคลิปวิดีโอในช่วงเวลานั้นค่ะเช่นนะคะจากตัวอย่างก็จะเป็นการซูมหนังสือนะคะหรือบางท่านนะคะเอาไปซูมสินค้าที่กำลังขายอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าซูมอาหารก็ได้นะคะถ้าเราแบบไปเที่ยวแล้วถ่ายคลิปอาหารนะคะแบบเต็มโต๊ะแต่เราอยากซูมเมนูนี้นะคะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เลย ก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe ให้กับช่องในทูมิทูดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือค่ะพร้อมแล้วนะคะเตรียมวิดีโอเตรียมแอปแคปคัตแล้วไปลงมือทำด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าจอมือถือของในเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าแอป CapCut กันเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกคำว่า โปรเจกต์ใหม่ค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการนะคะโดยเราสามารถจิ้มที่วิดีโอเพื่อดูก่อนได้นะคะ,ะสมมติในจิ้มหนคลิปค่ะเราก็ดูว่าอันนี้ใช่คลิปที่เราจะเลือกหรือเปล่านะคะ กดย้อนกลับค่ะสมมุตินะคะว่าไหนจะเลือกคลิปนี้ค่ะาสามารถเลือกได้มากกว่า1คลิปนะคะแต่ตอนสอนเนี่ยนหนจะสอน1คลิปก่อนนะคะเมื่อเลือกคลิปวิดีโอได้แล้วให้กดคําว่าเพิ่มค่ะก็จะได้คลิปวิดีโอมาแบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาดูวิดีโอกันก่อนนะคะว่าเราจะซูมนะคะตรงช่วงไหนบ้างค่ะ ให้กดขยายนะคะที่ลูกศรชี้แล้วกดเพย์ค่ะอ่าแล้วเราก็กดย่อมานะคะทีนี้เราก็จะเลื่อนไปค่ะด้านหน้าค่ะเราก็ดูว่าเราจะตัดตรงไหนเพื่อซูมบ้างนะคะ ก็ใช้เส้นสีขาวเป็นเส้นหลักค่ะสมมตินะคะว่าไหนจะตัดช่วงนี้นะคะเพื่อจะซูมให้เส้นสีขาวอยู่ตรงจุดเริ่มต้นค่ะจิ้มเสร็จแล้วนะคะจิ้มที่วิดีโอให้มีเส้นสีขาวขึ้นมานะคะล,ล้อมรอบวิดีโอแล้วกดคำว่าแบ่งฉากค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลื่อนไปต่อนะคะ นายก็เลื่อนไปถึงตอนนี้นะคะแล้วกดคำว่าแบ่งฉากอีกรอบนึงอ่ะตรงนี้นะคะนายก็จะกดคำว่าแบ่งฉากอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มือเลื่อนไปค่ะอันไหนจะซูมนะคะตรงหนังสือค่ะสมมุติว่าเป็นสินค้านะคะก็กดคำว่าแบ่งฉากค่ะ แล้วเราก็เลื่อนเส้นสีขาวไปต่อนะคะอ่าเอาถึงจุดตรงนี้ค่ะก่อนที่จะยื่นมือมานะคะอ่าไหน,นก็กดแบ่งฉากคือตัดไว้ก่อนนะคะไม่มีผลกับวิดีโอนะคะแต่เราจะมาซูมแยกค่ะอ่นนี้ก็ตัดอีกรอบหนึ่งนะคะแบ่งฉาก สมมติว่าคลิปวิดีโอนะคะเราจะใช้งานแค่นี้นะคะเราก็สามารถกดคำว่าแบ่งฉากอีกรอบนึงค่ะแล้วคลิปสุดท้ายนะคะที่ลูกศรชี้เนี่ยในไม่ใช้นะคะก็จิ้มคำว่าลบค่ะอ่าก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะการซูมวิดีโอนะคะเราจะซูมเป็นก้อนนะคะก้อนที่เราต้องการค่ะสมมุติค่ะอันนี้นะคะเป็นเริ่มต้นเนาะ ในจะซูมอันแรกนะคะในก็จิ้มที่วิดีโอค่ะให้มีขอบสีขาวขึ้นมาแล้วก็ใช้2มือนะคะจิ้มที่หน้าจอหลักค่ะเหมือนแบบสู้ๆนะคะ2นิ้วเนาะก็ซูมที่บริเวณหน้าจอหลักเลยค่ะอ่ะก็จะเข้ามาใกล้แบบนี้นะคะอันนี้คือก่อนนะคะตรงที่ในจิ้มคือย้อนกลับนะคะแล้วก็อันนี้คือที่เรา ทำไว้นะคะก็คือเข้ามาใกล้แบบนี้ค่ะอ่ะอันนี้อันแรกนะคะแล้วก็เราก็เลื่อนไปต่อค่ะว่าเราจะซูมตรงไหนอีกสมมุตินะคะจะซูมตรงนี้ด้วยนะคะก้อนนี้ค่ะแล้วก็ซูมเข้าไปค่ะอ่ะซูมเข้ามาแบบนี้นะคะใช้สอง้ินะคะซูมค่ะ แล้วนะจะซูมตรงหนังสือนะคะตอนโชว์หนังสือเนาะนายก็จิม้มที่ก้อนที่จะแก้ไขแล้วทําการซูมเลยนะคะซูมเข้าไปอ่าซูมเข้าไปที่หนังสือเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนดูว่าตรงไหนที่เราจะซูมอีกไหมอ่าสมมุตินะคะจะซูมตรงนี้ แก้ไขตรงไหนจิ้มที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ซูมค่ะต่อมานะคะเราลองมาดูว่าเออโอเคหรือ,อยังนะคะให้จิ้มขยายค่ะแล้วกดเพย์เพื่อดูค่ะ ะคแะล้วก็กดย่อขนาดค่ะทีนี้ค่ะเราก็มาเช็คว่าเอ๊เราอยากจะซูมตรงไหนเพิ่มเติมไหมนะคะสมมุติตรงเนี้ยนะยจะซูมเข้าไปนะคะในก็จิ้มตรงก้อนวิดีโอที่จะแก้ไขค่ะแล้วก็ใช้2มือนะคะซูมเข้าไปเลยค่ะอ่าซูมจะเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นเส้นสีฟ้าขึ้นมานะคะว่าเราอยู่กึ่งกลางหรือ,อยังนะคะอ่าแล้วก็ปรับตามใจชอบค่ะ ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ลองดูสินะคะเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะคะว่าตรงจุดไหนที่เราจะทำการซูมนะคะถ้าเราโอเคแล้วนะคะก็มาบันทึกกันค่ะจิ้มตรงที่ลูกศรชี้ค่ะเลือกนะคะสำหรับไหนนั้นจะเลือกความละเอียดที่พันแปดสิพิกเซลนะคะแล้วก็อัตราเฟรมอยู่ที่30อัตราข้อมูลรหัสอยู่ที่ เขาแนะนำนะคะตรงกลางเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จิ้มที่ลูกศรขวามือค่ะเท่านี้ก็เป็นการบันทึกคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการสอนการซูมวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือค่ะเทคนิคนี้นะคะนำไปปรับใช้ได้แบบหลากหลายมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกครูไนได้เลยค่ะอยากให้สอนเรื่องนี้ค่ะไนจะไปค้นหาเทคนิคแล้วก็วิธีการมาให้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe ให้กับช่องใน t h m i t ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ